สสภาคเก่าแก่ตั้งวงเล่นพนันในห้องทำงานสภาสีสุวรรณร้องชวนสอบจริยธรรมสีสุวรรณจ่อเข้ายื่นร้องชวนประธานสภาวันที่สองมีนาคมกรณีสสภาคเก่าแก่ตั้งวงเล่นพนันในห้องทำงานสภาวันที่หนึ่งมีนาคม2566เวลา13บสนาิกาสนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าในวันที่สองมีนาคมเวลาสิบตริกาตนจะเดินทางไปร้องเรียนต่อในชวนลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบและเอาผิดจริยธรรมสอสอภาคเก่าแก่กับพวกกำลังเล่นการพนันกันในบริเวณชั้นห้าอาคารรัฐสภาคือห้องทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยมีหลักฐานชัดเจนเป็นคลิปและภาพถ่ายสามารถชี้และยืนยันถึงตัวตนของสสดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งนายศรีสุวรรณกล่าวว่าพักเก่าแก่คือพักอะไรคิดว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วโดยเป็นสสชายจังหวัดไม่ไกลจากพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมหมวด2ข้อ9ข้อสิ ประกอบข้อ29และพระราชบัญญัติการพนัน2,478เป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินผู้ออกกฎหมายฝ่าฝืนกฎหมายเสียเองและจะไปสอนคนรุ่นใหม่ของชาติให้ละเว้นการพนันได้อย่างไรและกฎหมายต้องเป็นกฎหมายนายศรีสุวรรณระบุ สำหรับนายสีสวณจันยานั้นเพิ่งจะเข้ายื่นหลักฐานต่อกะกะตให้ตรวจสอบนายไตรรงสุวรรณคีรีประธานที่ปรึกษาพักรวมไทยสร้างชาติหรือรอทอสช,ชการปราศัยที่จังหวัดนครราชสีมาโดยนำสถาบันมาพูดในการหาเสียงโดยระบุว่าหากกะกะตวินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืนจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา159ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส ต้องระวังโทษจำตั้งแต่1-10ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีอีกด้วยไตรรงเจอดีสีสุวรรณรองก,ะกะตกตสอบปราศัยนำสถาบันหาเสียงหรือไม่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2,566ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า นายศรีสุวรรณจันยาเลข,ขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยดรเตอร์ไตรรงสุวรรณคีรีขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงที่จังหวัดนครราชสีมานำสารบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่เนื่องจากเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พักรวมไทยสร้างชาติหรือรอทอสอชได้เปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนเดินทางมารับฟังการปราศัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหรือว่าที่เคนเดเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติและแกนนำพัก ช่วงหนึ่งของการปราศัยซึ่งมีการถ่ายทอดทางโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนต่างๆด้วยนายไตรรงสุวรรณคีรีประธานที่ปรึกษาภักรวมไทยสร้างชาติได้ขึ้นปราศัยตอนหนึ่งในช่วงสุดท้ายว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นคุณสมบัติของคนดีพวกเราเป็นคนดีใช่ไหมพี่น้องเราต้องไม่ลืมบุญคุณบ,บรรพบุรุษใช่ไหมพี่น้องเราต้องรักษาประเทศนี้เอาไว้ให้อยู่ให้ดีที่สุด ใช่ไหมครับพี่น้องรอเก้าตรัสเอาไว้ว่าจงเลือกคนดีปกครองประเทศเท่านั้นผมเองไม่เล่นแล้วการเมืองแต่ผมมาช่วยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีผมดูแล้วหัวหน้าพักทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครดีเหนือกว่าบิ๊กตู่หรอกถ้าเราอ,อยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่รอเก้าทรงประสงค์นั้นให้เลือกพักรวมไทยสร้างชาติ คำปราศัยดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อ17ของระเบียบกะกะตว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสสสอ6 1หรือไม่ที่กำหนดไวช้ชัดเจนว่าห้ามผู้สมัครภาคการเมืองหรือผู้ใดนำสารบัญพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งประกอบกับมาตรา73วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส,ส2561 ถ้ามิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นด้วยวิธีการจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือภาคการเมืองอีกด้วยซึ่งหากกรกะตวินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืนจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา159ของพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอที่ต้องระวังโทษจำตั้งแต่1ถึง10ปี หรือปรับตั้งแต่20ง0มบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีอีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าววันนี้กือวันที่28กุมภาพันธ์นายไตรรงเปิดเผยว่าตนไม่กังวลเพราะเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่ดีๆของสรารบันพระมหากษัตริย์ในอดีตโดยเฉพาะรัชกาลที่9เป็นการนำกระแสพระราชดำรัสของพระองค์มาพูดให้ประชาชนฟัง ไม่ได้มีจิตอกุศลหรือต้องการโหนสถาบันแต่อย่างใดผมเอาคำพูดที่เป็นสิ่งดีๆของในหลวงที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่องค์ปัจจุบันมาพูดเพื่อเตือนสติให้ประชาชนแล้วจะเอาผมไปใส่เรือนจำผมก็ยินดีคุณจะทำอะไรกับผมก็ได้ผมตั้งใจที่จะทำดีให้กับประเทศชาติแต่ถ้าไม่ได้ทำก็บอกมาแต่ใช่ว่าผมจะยอมนะจะขอทำสงครามต่อนายไตรรงกล่าวต่อว่า ตนไม่สนใจว่าสิ่งที่พูดไปแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาเชิญไปฟ้องได้เลยแต่ตนสนใจว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้วเราต้องระวังเกณฑ์ต่างๆดังนั้นตนต้องการให้กะกะตระบุให้ชัดเจนว่าหลังจากยุบสภาและมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้ว หน้าการเมืองขึ้นไปปราศัยบนเวทีสามารถพูดถึงสาบัญพระมหากษัตริย์มีขอบเขตแค่ไหนหรือห้ามพูดเลยตั้งแต่คำว่าสาบัญพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรามคำแหงมหาราชจนถึงรัชการที่สิบเพราะการเมืองในประเทศอังกฤษก็มีข้อห้ามไม่ให้หนัาการเมืองกล่าวอ้างถึงสาบันกษัตริย์ในปัจจุบันแต่สามารถพูดถึงในอดีตได้ซึ่งเมื่อเราเขียนรัฐธรรมนูญโดยใช้อังกฤษเป็นแม่แบบก็ควรจะกระทำได้เช่นกัน ผมยืนยันว่าสิ่งที่กล่าวนั้นไม่ผิดกฎหมายหรือพูดผิดพลาดผมเคยพูดบนเวทีปราศัยที่ชุมพรมาแล้วและพูดมากกว่าที่โคราชและยังเป็นการพูดก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพียงสองวันด้วยซ้ําไม่เห็นมีปัญหาอะไรทั้งนี้นายไตรรงยังเรียกร้องให้กรกะตตรวจสอบกรณีที่ภาคการเมืองบางพักประกาศเป็นนโยบายหาเสียงจะยกเลิกมากตรา112ว่าผิดกฎหมายหรือไม่ พร้อหมายถึงสถาบันอย่างชาัดเจนมีการอนุญาตให้ขึ้นป้ายหาเสียงได้อย่างไร